มาดูโจทย์ด้วยกันเลยนะคะเมื่อวาน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 เกริ่นเอาไว้นะเกริ่นเอาไว้นะแล้วก็เมื่อกี้พี่อมก็ด้วยได้ได,ได้แบบว่าอา่าเหมือนกับว่าทบทวนให้พวกเราด้วยนิดนึงด้วยนะคะที่น้องนิวพูดว่า n o n defining นะคะ non defining แบบ relative clause ที่เป็นแบบ non defining หมายความว่ายังไงนะคะหมายความว่า relative clause อันนั้นน่ะนะคะมันสามารถจะแบบแยกชิ้นส่วนออกไปได้เขาอาจจะแบบว่า พูดเสริมขึ้นมาเฉยๆความหมายของคําว่า Non-Defining มันหมายถึงว่าเป็นการพูดเสริมมาเฉยๆซึ่งแบบว่าจะจะเอาออกก็ได้ก็ไม่สําคัญซึ่งเราจะรู้ว่าเมื่อไหร่นะเวลช c l คลอสอันนั้นเป็น Non-Defining ก็เลยโดยการสังเกตนี่ค่ะเห็นไหมเห็นคอมมา2ที่นี้ไหมคะเห็นคอมมา2ที่นี้ไหมดูซิมีใครตอบถูกบ้างมีใครตอบถูกบ้างโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะ อ่าเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะใครที่เห็นคอมมาอันนี้แล้วนะคะตัดข้อไหนทิ้งได้เลยทันทีนะถ้าเราเป็นแบบ non defining นะคะ non defining เนะี่ยนะคะที่เห็นเป็นคอมมาอย่างนี้ปุ๊บเราตัด that ออกได้เลยทันทีเพราะว่าถ้าเป็นคอมมาข้างหลังข้างหน้าที่แบบในส่วนขยายอย่างนี้นะคะห้ามใช้ that นะใช้ wh ได้เท่านั้นถ้าเป็นคนใช้ who ถ้าเป็นของใช้ which นะ สารที่ใช้ w h e r e ใช้อะไรไปนะคะแต่ว่าไม่ใช้ that นะคะทีนี้เรามาดูค่ะประธานของประโยคคืออะไรนะเรารู้แล้วเนาะเราแยกออกแล้วเนาะ the seminar เห็นไหมเป็นประธานของประโยคนะคะแล้วก็ on จุดๆๆอันนี้คืออะไรคะคือส่วนขยายนะดวเ,เนี่ยเวลาทุกครั้งที่เราอ่านโจทย์อะ่พะพอเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บหาแค่ subject ให้ได้หาตัวแค่ประธานหลักให้ได้หนึ่งตัว subject อันนี้ให้ได้ปุ๊บใช่ไหมคะ i s to be given นีก็คือเป็นส่วนของ verb ทั้งหมดเลยนะคะ e s นะก็คือ the seminar i s to be given ก็คือ seminar คืองานสัมมนาอันนี้นะจะได้แบบว่าเหมือนกับจะได้ส่งมอบ by Professor um, Barron Brand t, นะคะโดย Professor b a r o n Brand t, นะปรากฏว่าถูกต้องเลยน้องกันถูกต้องเอากดดาวให้น้องกันหน่อยค่ะนะกดหัวใจให้น้องกันค่ะเอา d a t ออกเก่งมากๆเลยเห็นไหมครับพอเราเห็นแบบนี้ปุ๊บถ้าถ้าจริงๆนะถ้าเราเป็นข้อสอบแล้วเ,เห็นข้อสอบแบบนี้นะแล้วเราดูแค่โจทย์ A B C D นะ W H question มาอย่างนี้นะเรารู้เลยว่าเขาถามเรื่อง relative clause และให้คอมมามาแบบนี้ตัดแด็ทิ้งก่อนอย่างแรกเลยนะคะและทีนี้อ๋อเวิร์บอันนี้มันเป็นเวิร์บของประโยคนี้หน่อยเดี๋ยวก่อนนะน้องนิวมิอนอีกละอ่ะเวิร์บแท้คือประโยคนี้ค่ะ will be held นะคะเวิร์บของประโยคแท้คืออย,อ,ยอยู่ตรงนี้ค่ะก็คือ the subject นะคะอะ่ the seminar เนี่ยเป็น subject นะคะ the seminar will be held in room อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นใช่ไหมคะให้รายละเอียด เพราะฉะนั้นประธานอยู่ตรงนี้ verb แท้อยู่ตรงนี้ในส่วนนี้ทั้งหมดก็เป็นส่วนขยายนะคะที่เป็น relative clause นั่นเองเป็น relative clause ทีนี้เนี่ยเรามาดูค่ะว่าตัว relative pronoun ที่เราจะใช้เนี่ยมาแทนซ e ไมนาซึ่งไม่มีชีวิตนะคะว่ามีชีวิตนะคะเราจะใช้อะไรคะถ้าไม่มีชีวิตตัดอะไรได้ทันทีตัดหูได้ทันทีนะคะตัดหูได้ทันทีแล้วเขาเป็นอะไร เป็นคนสัตว์สิ่งของใช่ไหมอ่าเป็นสิ่งของนะคะเพราะฉะนั้นเราใช้อะไรคะตอบ which ได้เลยทันทีโอเคไหมคะเก่งมากเลยอ่ามีคนตอบถูกด้วยกดหัวใจมารัวๆค่ะเก่งมากดีใจกันเลยใช่ไหมคะโอเคค่ะทีนี้เรามาดูข้อ b นะคะทีนี้เรามาดูนะทีนี้เรารู้แล้วนะว่าเราจะตะลุยโจทย์เรื่องเกี่ยวกับ relative clause นะคะทีนี้เรามาดูไปเรื่อยๆอ่าทีนี้ค่ะ a table has been booked for อะไรคะ18:30 pm เนี่ยนะคะก็คือกี่โมงคะ6โมงครึ่งคะ่ะ at Paul's ที่ร้านอาหารที่ชื่อ Paul's นะคะ the restaurant จุดๆๆ I told you about อันนี้ถ้าเขาเน้นไปที่ Paul ซึ่งเป็นสถานที่นะเราตอบอะไรได้เลยไหนดูซิตอบอะไรได้เลยคะ่ะถ้าเป็นสถานที่ตอบตอบอะไรคะ h o s เนี่ยไม่ได้เด็ดขาดเพราะ h o s ต้องบวกด้วย now ใช่ไหมคะ อ่าบวกวอตก็ไม่ใช่นะมันไม่ใช่เป็นแบบว่าถ้าวอตมันคือแบบเป็นสิ่งของทั่วไปใช่ไหมอันนี้เป็นอะไร The restaurant where เพราะว่าเขาเน้นเป็นสถานที่ค่ะ The restaurant where I told you about นะคะตอบข้อ B เย่เย่เย่นะคะเก่งมากค่ะทีนี้ค่ะเรามาดูข้อ3นะคะเร็วมากๆเลยอะ่ะทีนี้เรามาดูข้อ3ค่ะ We need to find out Factors อ่า ah, we need to find out factors เราต้องหาอะไรก่อนเราหาประธานของประโยคก่อนใช่ไหม we เป็น subject ใช่ไหมอ่ะ ah, need นะ need to find out เนี่ยนะคะเป็นส่วนของ verb ทั้งหมดเลย verb จริงๆคือคำว่า need นะแต่ว่า to find out เนี่ยก็มาขยายคำว่า need อีกทีนึง่งนะ we need to find out factors เราจะต้อง find out find out แปลว่าค้นหาหรือว่าหาคำตอบนะคะ ค้นหาหรือว่าหาคำตอบให้ได้เชียว factors ก็คือองค์ประกอบหรือปัจจัยนะคะปัจจัยนะปัจจัยที่มันจะเป็นอะไรจุดๆๆ people decision to choose location for their v o c a t i o n ก็คือ,อปัจจัยที่ทำไมที่ทำให้แบบว่าผู้คนเนี่ยเขาตัดสินใจในการที่จะเลือกสถานที่ในการที่จะไป vacation เอ้ยอ for their v o c a t i o oh n เอาใหม่ขอโทษ for the vacation นี่ไม่ใช่ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวนะคะ v o c a t i o n เนี่ยคืออะไรคืออาชีพค่ะอาชีพนะคะ vacation นะคะ vacation เป็นอาชีพค่ะสถานที่ว่าจะเลือกสถานที่สำหรับ vacation ที่ไหนนะคะอ่าต่อไปค่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าตอบอะไรกันมาคะขอบคุณพี่ออมนะคะตอบอ่า พี่อมเขียน factor แปลว่าปัจจัยมาให้ด้วยนะคะทีนี้ค่ะเรามาดูนะว่าตรงนี้เขาต้องการอะไร we need to find out factors factors เนี่ยเติม s ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีประโยคที่สมบูรณ์อยู่ตรงนี้แล้วนะคะ factors แต่ ors, ตรงนี้มันมันสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้ทั้งหมดมันก็คือมาขยายคำว่า factor นั่นเองนะจะเอา verb มาต่อเลยเฉยๆแบบ influence แบบนี้ verb แท้ไม่ได้เด็ดขาดมันจะต้องเป็น verb อ,อะไร มันจะต้องเป็น verb ed หรือ verb i ng หรือว่าอยู่ในรูปของ relative clause ด้วยกันมี me which มี that เนี่ยแหละค่ะมาเชื่อมนะคะทีนี้เรามาดูค่ะว่าเราจะต้องเลือกอะไร the factors influence นะ influence ถ้าสมมติว่าเราเลือกอันนี้มันคือเป็นรูป passive voice ค่ะ the factor influenced นะคือปัจจัยที่ถูกเป็นที่ถูกเป็น เป็นอิทธิพลจริงๆแล้วมันต้องเป็นปัจจัยที่เป็นอิทธิพลมันไม่ควรจะเป็น passive voice มันไม่ควรจะเป็นรูป ed นะคะมันจะเป็นอะไรอีก the factor influence นะไม่ได้แล้วนะคะเป็นปัจจัยที่อะไรปัจจัย which นะคะ which influence นะอันนี้ก็คือเอา which เนี่ยก็คือ influence ก็คือคำว่า factors นั่นเองค่ะ มันคือสอประโยคประโยคแรกคือ we need to find out factors อันนี้คือ1ประโยคอีกประโยคหนึ่งก็คือคำว่า factors influence people decision อ่านะคะอีกประโยคหนึ่งนะคะประโยครองเนี่ยก็คือ Factors influence people's decision. ทีนี้ factor ข้างหน้าก็มีแล้วใช่ไหมคะแล้ก็เลยตัด factor ตัวหนึ่งออกใช่ไหมแล้วก็เนื่องจาก factor มันเป็นอะไรเป็นสิ่งของเราก็เลยตอบ which นะคะ which นะเราตอบ which นะ which influence ทำไม that, that ไม่ได้ that ไม่ได้ตรงนี้เพราะว่า that เนี่ยถ้าเป็น that influencing ไม่ได้แต่ถ้าตอบว่า that influence อย่างเงี้ยได้ เพราะว่าอะไรเราต้องการ verb นะคะเราต้องการ verb นะ factor which influence นะคะเราต้องการ verb มาชว่วยมามาตามตัว which อันนี้ซึ่งเป็น pronoun นั่นเองอันนี้เป็น relative pronoun นะที่ต้องมี verb มาตามหลังนะคะโอเคเข้าใจไหมเอ่ยนะคะอ่าถ้าใครเข้าใจนะคะพิมพ์พเข้าใจค่ะมีใครตอบถูกอีกบ้างข้อ3นะ ข้อ3ตอบ C นะคะข้อ3ตอบ C โอ้โหมีเฉียดไปเฉียดมานะคะอ่พี่ออมถูกนะคะเยี่ยมมากค่ะเยี่ยมมากเดี๋ยวเราจะมาคอยดูนะคะค่อยๆดูต่อไปเรื่อยๆนะคะว่าตอบอะไรอีกนะคะทีนี้เรามาดูข้อ4ค่ะข้อ4 a few restaurants in Boston a g r e e to eliminate oils จุดๆ trans fat นะคะ a few a few เนี่ยจำเอาไว้ค่ะแปลว่า2 3สนะคะส3ซึ่งมีจำนวนน้อยแหละ a few ส3 a few บวกด้วยคำนามที่นับได้นะคะบวกด้วยคำนามที่นับได้เพราะฉะนั้นเขามาอยู่ข้างหน้าคำว่า restaurants ก็แปลว่าอะไร r e s t a u r a n t นับได้ถูกต้องนะคะ a few restaurants เห็นไหม a few นะคะแต่ว่า2-3เพราะฉะนั้น r e s t a u r a n t ต้นเติม s นะถูกต้องนะคะอันนี้เป็น ประธานของประโยคค่ะ A few restaurant in Boston. In Boston เป็นส่วนขยาย restaurant เนี่ยแหละบอกว่าอ่ร้านอาหารนี้อยู่ที่ไหนนะ In Boston. Agreed เดี๋ยวกันนะ <laughs> ขีดเกินนะ a g r e e to eliminate นะคะ Eliminate แ,แปลว่ากำจัดค่ะอันนี้แปลว่ากำจัดนะคะ Agree คือยินยอมนะคะ จำได้ไหม agree นะ agree บวก to บวก verb ช่องหนึ่งนะคะใครจำไม่ได้กลับไปดูเห็นไหมตามนี้เลยตามสูตร agree to eliminate อะไรคะ oils oils น้ำมันนั่นเองค่ะน้ำมันเวลาออกเสียง oil นะคะให้มีความขาบับความเอ,อิอยู่ข้างในอีกพยางหนึ่งค่ะ oil oil นะคะ oils นะคะ oils อ่าไหนๆก็สอนไปแล้วเอาภาษาเอาเอาแบบการออกเสียงเข้าไปด้วยเลยค่ะ oils นะคะที่น้ำมันที่เป็นยังไงน้ำมันที่มี trans fat นะคะ trans fat ก็คือไขมัน trans นั่นเองนะคะไขมัน trans นั่นเอง <c oughs> ทีนี้ค่ะเรามาดูค่ะว่าเรามีประธานแล้วอันนี้เป็นประธานของประโยคใช่ไหมคะ ขออภัยค่ะแล้วเรามี verb อยู่ตรงนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้น oil to eliminate oil oil ที่เป็นยังไงนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเป็นส่วนขยาย oil นะคะ oils ที่เป็นแบบไหน oil contain เลยได้ไหมตรงนี้นะคะคือเนื่องจากว่า trans fat เนี่ยนะคะ oil น้ำมันเนี่ยเขาเป็นไงเขาเป็นคนอมอตัว trans fat นะไขมันอันนั้นเองเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ใช้ contain นะคะ อ่าออยล์ชูคอนเทนก็ไม่ได้เพราะว่าจริงๆถ้าตรงนี้นะคะสามทางที่จะจะใส่ได้นะคะก็คือเป็น past participle ก็คือเป็นรูปเวบช่อง3แต่เนื่องจากว่า Oil เนี่ยเขาเขาเขาไม่เขาเหมือนกับว่าด้วยตัวเขาเองเนี่ยมีไขมันนะด้วยตัวเขาเองเพราะฉะนั้นเราไม่ใช้ เราไม่ใช้เวิร์บช่อง3นะคะหรือว่าตรงนี้อาจจะเติมเป็นเวิร์บ i n g ก็ได้ที่จะมาขยายออ l นะคะถ้าเราบอกว่า oils containing trans fat ถ้ามีใน choice นี้นะถูกต้องเลยหรือเราใช้อีกแบบหนึ่งก็คือ oils which หรือว่า that contain นะเราใช้ that หรือว่าใช้ which นะคะ which contains นะคะเราใช้ในรูปของ relative นะคะ relative clause นั่นเองนะคะ c o n t a i n นะคะทีนี้เราต้องมาดู verb ด้วยว่าให้มันล้อก,กันกับ tense ข้างหน้าด้วยว่าคืออะไรนะคะอาตัดข้อ b ทิ้งเพราะว่ามันไม่อยู่ใน3ข้อที่เราตั้งใจเอาไว้เลยนะคะทีนี้ค่ะเรามาดูค่ะพอข้อ3ทีนี้เหลือข้อ3กับข้อ4ค่ะเลือกระหว่าง oil อันนี้นะคะเขา contained ด้วยตัวเขาเองหรือว่า which was contained นะเพราะฉะนั้นถ้าเราค่าข้อ a ไปแล้วเนี่ยค่าข้อ a ไปแล้วที่เป็น passive ไว้เราก็ต้องค่าข้อ d ด้วยค่ะถ้าข้อ d ถูกข้อ a ก็ต้องถูกด้วยเพราะอะไรที่ถ้าอะไรที่แบบว่าถ้ามันถูก2ข้อมันไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าคข้อนี้ตอบข้ออะไรข้อ c c o n เ a i n อันนี้นะคะเป็น past tense ค่ะเป็น verb นะเป็น verb ที่เป็น past tense เพราะอะไรมองขึ้นไปข้างบนค่ะมองขึ้นไปข้างบนคำว่า agree เห็นไหม agree เป็น past tense ค่ะนะคะเป็น past tense อานะคะเป็น past tense ใช่ไหมพอ agree เนี่ยเติมดีเรารู้เลยว่าเป็น past tense เพราะฉะนั้น oils that อะไร คอ n t ทน n ก็เป็น past tense เหมือนกันอันนี้จะเป็น Verb ช่อง2ค่ะ A few restaurants in Boston agreed to eliminate oils that contained trans f a t โอเคไหมคะใครตอบข้อนี้ถูกบ้างข้อนี้ก็จะมีความแบบว่าลึกลับซับซ้อนนิดนึงนะคะเก่งมากเลย A few บอกด้วยนามนับได้ใช่เลยค่ะเยี่ยมมากเลยอ่า เยี่ยมมากเลยค่ะคุณป้อมเพิ่งมานะมาตอบด้วยกันนะคะข้อ4ตอบข้อ C ข้อ4ตอบ C นะคะอ่าเก่งม,มากนะใครรู้สึกว่าได้เรียนรู้เยอะบ้างนะคะถ้าใครรู้สึกว่าได้เรียนรู้เยอะนะคะพิมพ์คําว่าเรียนรู้มาให้ดเรนิวเยอะๆเลยค่ะนะได้เรียนรู้จากข้อนี้เยอะเลยนะคะทีนี้ค่ะเรามาดูข้อ5กันนะคะข้อ5ค่ะ c l o s e อาจำได้ไหมต้นน้อเนี่ยเคยเคยบอกมะคำนี้นะคะออกเสียงยังไงตัว th เนี่ยนะคะเป็นเสียงเป็นเสียงสันนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันต้องออกเสียง close อย่างนี้เลยนะแล้วก็อย่างนี้ด้วยนะคะแต่เนื่องจากว่าอันนี้เป็นเสียงเสร็จใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้เป็นเสียง th แบบสันนะคะ มันเป็นเสียง th แบบสั่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างหลังเนี่ยมันก็เลยออกเสียงเป็น close นะคะแต่เนื่องจากว่าอะไรคะเนื่องจากว่าฝรั่งเขาก็ไม่อยากจะออกเสียงให้มันยากเย็นค่ะเสียงนี้ก็เลยออกเสียงเป็น close คำว่า close close คำนี้นะคะแปลว่าอะไรต่างจากคำนี้อย่างไรใครรู้พิมพ์มาเลยค่ะ close ที่เติม es เนี่ย แปลว่าอะไรแตกต่างจากคำนี้อย่างไรเดี๋ยวดอนิวจะมาเฉลยต่อนะคะอ่าทีนี้เรามาดูนะอ่าขอบคุณค่ะได้เรียนรู้เรียนร,ร,ยนรู้เรียนรู้นะคะทีนี้ค่ะเรารู้แล้วว่าประธานของประโยคคืออะไร clothes อันนี้นะคะเป็นประธานของประโยคนะคะ from the UK อันนี้รู้เลยว่าเป็นส่วนขยายแน่นอนนะคะแต่ว่าส่วนขยายนี้ยังไม่จบมันต้องมีอะไรมาก่อนหน้านี้ด้วยนะคะ can be found can be found นี่เป็น verb ของ clothes นั่นเองนะคะเป็น verb ของ c l o t e เอ้เป็น verb ของประธานของของประธานของประโยคหลักนะคะแล้วก็ in department store ก็เป็นอะไรเป็นส่วนขยายนั่นเองนะทีนี้เรามาดูค่ะไหนดูซิมีคนตอบได้ไหมว่า clothes อันนี้นะกับคำนี้ค่ะสะกด ไม่มีตัว es เนี่ยออกเสียงยังไงนะคำว่า c l o t e s นะคะ c l o t e เนี่ยนะคะแปลว่าเสื้อผ้านับไม่ได้ค่ะแปลว่าเสื้อผ้านะคะแต่ว่าถ้า lo นะคะ c l o t h เนี่ยแปลว่าผ้าแบบชิ้นๆค่ะอันนี้ออกเสียงว่า cloth ออกเสียงว่า l o อ h ออกเสียงไม่เหมือนกันนะคะผ้าชิ้นๆออกเสียงว่าคล t h นะคะถ้าสมมุติว่าดรนิวมีอะไรอะผ้าปูโต๊อย่างเงี้ยก็คือเรานับได้เลยค่ะ a table cloth ผ้าปูโต a table cloth อย่างนี้ได้เลยแต่ว่าถ้าเป็น c l อ s ที่เติม es อย่างนี้นับไม่ได้นะคะเป็นนามที่นับไม่ได้ทีนี้ค่ะเรามาดูนะคะว่า clothes เก่งมากใช่เลยค่ะน้องตองเก่งมากว้าวสุดยอดมากเลยนะน้องตองบอกว่า clothes คือเป็นผ้าเป็นชิ้น,นๆเก่งมากเลยอ่ะปรบมือให้น้องตองหน่อยนะคะอ่ะหัวใจให้น้องตองมารู้รู้นะทีนี้นะคะเรามาดูค่ะคำว่า clothes เนี่ยนะคะ clothes from the UK from the UK แล้วก็นิวออกเสียงว่า the ด้วยนะออกเสียงตัวนี้ว่า UK the UK เพราะอะไร เพราะว่าตัว U นี้เราออกเป็นเสียงพยัญชนะ U ไงะนะคะ The UK มันก็เลยไม่ใช่ดีนะคะมันไม่ใช่ดี UK นะคะอ่าโอเคค่ะขอบคุณสำหรับหัวใจอ่าพี่ออมด้วยพี่ออมก็ตอบถูกนะคะพี่หนึ่งก็ถูกค่ะใช่ผ้าปูโต๊ะที่เป็นชิ้น,นๆเก่งมากเลยค่ะทีนี้เรามาดูค่ะว่าคำตอบของประโยคนี้คืออะไรนะคะ f l o w s นะ Close ถ้าบอกว่า import นะคะ close import from อะไร the uk เนี่ยข้อ a ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าตรงนี้มันเป็น verb เป็นส่วนที่มาขยายคำว่า close นะคะเพราะฉะนั้นได้3ทางเลือกเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะ3ทางเลือกดิวบอกว่าไงคะ3ทางเลือกทางเลือกที่1คือเป็น verb ing ถ้าสมมติว่าเขา import ตัวเองมา mm hmm. เขา import มา,มาเองไหมคะเขา import เสื้อผ้ามัน import ตัวเองมาไม่ได้เพราะฉะนั้น ข้อ b ก็ไม่ได้นะคะแล้วช้อยที่2ก็คือ verb ช่อง3ค่ะหมายความว่าส่วนเขาจะขยายนะว่าเสื้อผ้านี้ถูก Import มานะคะซึ่งไม่มีใน Choice นี้นะเพราะฉะนั้นข้อ2ก็ไม่ต้องนะคะแล้วก็แบบที่3ค่ะในการที่จะมาขยาย clause ได้นะคะเราต้องดูค่ะว่าจะเป็น which หรือ that เพราะว่าอะไรคะเป็น which หรือ that ก็ได้เพราะว่า clause ไอ c l o t h e เนี่ยเสื้อผ้ามันเป็นสิ่งของแต่ว่าเราต้องมาดูค่ะว่า verb เ,เนี่ยมันจะต้องใช้ verb อ,อะไรนะคะต้องใช้ verb อ,อะไรเมื่อกี้ดอนิวบอกแล้วว่าเสื้อผ้าเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเดินทางมาเองได้มันจะต้องถูกนำเข้ามานะคะข้อ c เนี่ยมันมาด้วยตัวเองค่ะ c l o s e which import แปลว่าอะไรคะมันแบบว่า import ตัวเองมานะคะไม่ได้ค่ะ มันต้องถูก import เพราะฉะนั้นมันต้องเป็นรูปของ verb to be บวก verb ช่อง3หรือว่า p a s s v voice นั่นเองค่ะ clothes that are imported นะคะ that are imported are ที่ถูกนำเข้ามาจาก UK c a นะ e f o u n f o u n e p n r t p e r t s t o t stores นะคะข้อนี้ตอบดีใครถูกบ้างใครตอบถูกบ้างไหนดูสิเก่งมากเลยค่ะข้อ5นะคะข้อ5ตอบดีข้อ5ตอบดีมีคนตอบถูกน้องตามถูกต้องอากดหัวใจมารัวๆขอบคุณค่ะพี่ออมบอกว่า เ h อนะคะ,อ,ะออกเสียงว่า the UK เพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่าเสียงยูบอมเนเสียงสละนะคะจะพูดไทยผสมกับลาวตลอดเวลาจะบอกว่าโดนทรูแมมีแบบว่าทําธุรกิจที่ประเทศลาวกับเวียดนามด้วยบางทีก็แบบว่าคุยๆอยู่ก็ติด พูดภาษาล,ลาวภาษาเหนือไปด้วยนะคะไม่ได้พูดเก่งนะแต่ว่าเหมือนกับแบบว่าบางทีอ่ะมันจะหลุดออกมามันจะแก้งหลุดออกมานะคะนะแล้วก็ชอบกินส้มตำปลารามากด้วยพูดเลยอันนี้นอกเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอ่าเก่งมากคะ่ UK, ะ U.K เราออกเสียงว่า the U.K นะคะเมื่อกี้หัวใจรัวๆคือตรงส้มตำปลารา้าใช่ไหมต่อไปนะคะข,ข้อ6ข้อ6ง่ายมากๆเลยค่ะอันนี้เราเห็นอะไร add each orientation session orientation แปลว่าปฐมนิเทศนะคะปฐมนิเทศก็คือเวลาที่แบบคนเข้าเรียนคนเข้าทำงานเนี่ยเขาจะมี orientation หรือว่างานสัมมนา เซสชัน uh, แรกๆเขาก็จะเรียกว่า orientation session คือเป็นยังไงคะปฐมแต่ว่าเริ่มต้นนะขึ้นมามาเข้ามาอารมพรบทมาฟังก่อนนะคะว่าวิสัยทัศน์จะเป็นยังไงนะคะเราจะดำเนินการยังไงต่อไปนะคะเราจะเป็นการแบบปฐมนิเทศก่อนใช่ไหมคะนะักเรียนก็คงรู้จักปฐมนิเทศก่อนที่จะเปิดเรียนอย่างนี้นะคะแล้วก็ที่ทำงานก็ปฐมนิเทศก่อนที่จะเริ่มสมัครเริ่มที่จะทำงานใหม่นะ ทีเรามาดูค่ะอะ human resource นะคะอะ human resource นะอันนี้เป็น human resource เนี่ยมามาขยายค่ะ employee นะคะมาขยาย employee นะคะเป็นอะไรคะ employee เนี่ยเป็นประธานของประโยคค่ะนะคะเป็นประธานของประโยคนะอะ human resource employee นะก็คืออะไรเป็นเจ้านายค่ะทางฝั่งทางด้าน บุคคลค่ะ Human r e s o u r c e ก็คือฝ่าย HR นั่นเองนะ Human Resources employee นะคะอ่ะ uh, เอ uh, ้ย employee เป็นไม่ใช่ค่ะเป็นลูกจ้างค่ะเป็นลูกจ้าง employee เป็นลูกจ้าง employer เป็นเจ้านายนะคะ explains นะ explains ว่ายังไงคะจุดๆ new employees นะคะ new employees need to know concerning their employment package นะคะก็คือฝ่าย ฝ่ายบุคคลเนี่ยแหละค่ะเขาจะมาอธิบายค่ะ explain explain something นะ explain บางอย่างค่ะ new employees need to know concerning their employment package นะก็คือ explain something something อะไรบางอย่างที่ new employees นะ สมควรที่จะต้องรู้ด้วยนะคะ n o e e d to know เห็นไหมคำว่า need นะบวกด้วย verb ช่องหนึ่งค่ะ need to บวก verb เห็นไหม need บวกด้วยอะไรบวก to นะคะแล้วก็ verb ช่องหนึ่งนะคะ need แล้วก็ to บวก verb ช่องหนึ่งค่ะ concerning อันนี้ก็เป็นส่วนขยายนะคะเป็นส่วนขยาย know ว่าต้อง know อะไร know concerning the employment package ก็คือต้องเกี่ยวกับ สัญญาว่าจ้างหรือว่ารายละเอียดการว่าจ้างนั่นเองนะคะทีนี้นะคะเรามาดูกันค่ะว่า explain อะไร explain which ได้ไหม explain which ไม่ได้เพราะว่า which เนี่ยมันจะต้องไปอยู่ติดกับคำนามที่มันยังไงคะท,ที่ที่มันที่มันแบบแทนตัวนั้นเพราะว่า which เนี่ยเป็น pronoun นะคะอย่างเช่น a house which อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ company which อย่างนงี้นะคะ where นะคะ explain where สถานที่หรอ Where สถานที่ที่ employee จะต้องไปต้องรู้เหรออ่าอ่า uh, explain what นะคะ explain what uh, นะคะสิ่งที่ employee จะต้องรู้หรือว่า explain how how คือวิธีการที่ employee จะต้องรู้ ดูจากความหมายแล้วข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อ c ค่ะขอบคุณค่ะพี่ออมบอกว่าน่ารักมากตอนผู้นิสานละคะตอนผู้ภาษาลาวค่ะอ,อ่าโอเคค่ะมีคนตอบถูกเยอะเลยตอบข้อ c ค่ะ explain what new employees need to know concerning their employment package โอ้โห oh, oh. นี่น้องนิวทํามาจริงๆจ,จัดมาสิบข้อนะคะแล้วทีนี้นี่ใช้เวลาไปพอสมควรเลยแต่ดัองนิวคิดว่าเราเน้นไปที่เขาเรียกว่าอะไรเน้นไปที่เนื้อหาที่เราได้เรียนรู้กันดีกว่าเป็นยังไงคะดูลายแทงของดังนิวรู้เรื่องกันไหมคะขอบคุณสําหรับหัวใจค่ะวันนี้นะคะเราก็ตะลุยโจทย์นะตะลุยโจทย uh, uh, ์ relative pronouns กับ relative adverbs นะประมาณเท่านี้กันก่อนนะคะเดี๋วดังนิวเนื่องจากว่า เดี๋ยวจะต้องมีคลาสต่อไปรอตอนบ่ายโมงใช่ไหมคะถ้าะงนั้นเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะคะว่าวันนี้ทุกคนได้เรียนรู้อะไรคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวดูเวลาค่ะถ้าสมมติว่ามีเวลาพรุ่งนี้อีกนะคะเราจะให้ตะลุยโจทย์ต่ออีกนิดนึงนะให้อีก4ข้อนะใครอยากตะลุยโจทย์อีกนะคะพิมพ์มาว่าอีก4ข้อใครอยากตะลุยโจทย์อีกพิมพ์มาอีก4ข้อเลยนะคะโอเคนะ อีกสข้อเดี๋ยวไปพรุ่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเรามารีวิวก่อนว่าวันนี้แค่โจทย์6กข้อเราได้เรียนรู้อะไรบ้างนะคะเมื่อทุกคนพร้อมแล้วเริ่มได้ค่ะ you <laughs> โอเควันนี้โ okay. <laughs> อเคค่ะแหวเพลงมีความแบบว่ากระตุกนะคะมีความกระตุกนิดนึงอ่าเดี๋ยวก่อนนะ <laughs> ขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเนื่องจากว่าใช้อีกโปรแกรมหนึ่งนะคะใช้โปรแกรม z o ู m นะคะมันก็เลยไม่สามารถจะชกคอมเมนต์ได้แต่ว่าจะบอกว่าทุกคำที่ดรนิวนะบอกว่าให้คอมเมนต์แล้วก็เหมือนกับแบบว่าให้ฟีดแบ c k นะคะว่า วันนี้ได้เรียนรู้อะไรนะจะบอกว่าชอบมากๆเลยที่แบบแต่ละคนเนี่ยจะพิมพ์แบบว่าเก็ดเล็กเก็ดน้อยที่แบบว่านอกเหนือจากเรื่อง relative clause มาด้วยมีคนจำเรื่อง a f e w บวกด้วยอะไรคะ a f e w บวกด้วย n o u ที่นับได้แล้วก็ verb ใช้ verb ที่เป็น plural ได้ด้วยนะคะน้องยายาเก็บรายละเอียดให้หมดเลยนะคะ แล้วก็คขาว่า close นะคะเป็นนามที่นับไม่ได้ close นับได้นะคะเก่งมากเลย UK ออกเสียงว่า the UK นะคะขอบคุณพี่อ้อมมากเลยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นแบบว่า non-defining นะ non-defining แบบ relative c l a u s e แบบ non-defining นะที่มี comma หน้าหลังห้ามใส่ t h a t นะคะโอเคเก่งมากเลยค่ะ ขอบคุณน้องกะทินะคะน้องกะิใช่ไหมเอ่ย agree to บอก verb ช่องหนึ่งค่ะขอบคุณแม่ต่อด้วยค่ะน้องป้อมบอกว่า a feel A feel นะคะบอกด้วยนามนับได้เก่งมากๆเลยนะคะได้เรียนรู้แล้วก็ได้ทําโจทย์กันเยอะมากเลยวันนี้เข้มมากน้องปามน้องตาม,อตามบอกว่าวันนี้6ข้อทําไป1ชั่วโมงเอ้ยไม่น่าเชื่อเหมือนกันเนาะว่าแบบต้องนิวแบบว่า ละเอียดมากอะ่ะคือแบบว่าลงลึกในทุกส่วนเลยจริงๆนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะโดยคิดว่าทุกคนทุกคนจะสนุกสนานนะได้ทําโจทย์ได้เป็นบรรยากาศกันนะคะพวกนี้จะเป็นอีกเรื่องนมืงหัวข้อใหม่ที่น่าสนใจแล้วก็สําคัญมากๆเลยนะแต่ว่ายังบอกก่อนไม่ได้เพราะบอกก่อนเดี๋ยวตอบฉเฉลยรู้คําตอบแล้วก็โอเคตามสัญญานะคะก็คือว่ามีคนบอกว่า ขออีก4ข้อนะคะออขออีก4ข้อเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาแถมอีก4ข้อให้ด้วยปรบมือนะคะสําหรับวันนี้นะคะ,อะของเราตะลุยโจทย์กันแต่เพียงเท่านี้นะคะคนที่จะไปฝึกออกเสียงนะวันนี้จะออกเสียงแล้วก็เรียนเรื่อง intonation สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าภาษาไทยไม่มี intonation นะภาษาอังกฤษมี intonation เพราะฉะนั้นนะคะเราไปเรียนรู้กัน อีกห้องหนึ่งนะคะในห้อง Passway ค่ะสรวบวันนี้เราเนี่ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วเราพบกันค่ะบ๊ายบาย